ุณภาพชีวิตเราเนี่ยแย่มากๆเลยในช่วงชีวิตตรงนั้นนะคะมันทรมานนะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะนอนยังไงก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอาการทรมานมันทรมานนะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยพยายามยังไงก็ไม่หลับแต่ต้องมาเป็นคนที่ไม่อยากทานยานอนหลับเพราะว่ากลัวกลัวว่าจะติดกลางคืนอย่างที่บอกว่ามันร้อนวูบวาบวูบวาบนะคะแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวเหมือนมีมดแมลงมาไต่มาตอมเราแต่จริงมันไม่มีอะไรมันน่าจะเกิดจากว่าผิวพรรณของเราที่ว่ามันแห้งมากนะคะมันก็มีส่วนด้วยนะคะแล้วพอเรานอนหลับพักผ่อนไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันพันไปเสียเรื่องของงานด้วยนะคะงานเวลาเราไปทำงานมันก็ไม่มีพลังจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องพึ่งยาชนิดที่ว่าทานแล้วง่วงอะไรเงี้ยจำเป็นเนี่ยเพราะเราไม่หลับมา2วันแล้วคุณป้ามันทรมานมากนะคะคนที่เป็นวัยทองเนี่ยคุณภาพชีวิตเราเนี่ยแย่มากๆเลยในช่วงชีวิตตรงนั้นนะคะแล้วก็พานคือท้องผูกด้วยมันน่าจะเป็นเรื่องของรวนทั้งระบบอะค่ะคือถ้าเราปล่อยไว้มากๆนะคะเราก็จะไปเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆนะคะที่เป็นพวกไขมันสูงความดันสูงเบาหวานรวมไปถึงเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบตันได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะจนพอเจอคุณพัทปั๊บคุณพัทแนะนำบอกว่าพี่ต้อมลองทานตัวนี้ดูต้องเข้าไปอ่านสารสกัดเอสตราโปเนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาติถึง16ชนิดเลยนะที่ผู้หญิงทุกคนนะคะจำเป็นที่ควรจะต้องมีทั้งวิตามินและเกลือแร่ใช่ไหมคะที่คุณพัทใส่เข้าไปเนี่ยเยอะจริงๆนะคือเหมือนกับว่าคุณพัทเนี่ยทำออกมาเพื่อผู้หญิงวัยทองโดยเฉพาะแล้วพอต้องทานตัวนี้ปั๊บเนี่ย2 เม็ดก่อนนอนทานไปตอน4 ทุ่มสักพักหนึ่งง่วงนอนพอง่วงนอนปั๊บเราหลับยาวเลยจากที่คือหลับหลับตื่นตื่นหรือว่านอนไม่หลับเนี่ยมันก็อาการทุกอย่างวันนั้นมันคือไม่มีเลยหลับลึกหลับยาวจนถึงเช้าพอตื่นเช้าขึ้นมาเหมือนเป็นแบบชีวิตใหม่อ่ะเอสตราโปรเนี่ยเขาไปปรับสมดุลภายในร่างกายเราอ่ะประจำเดือนมาเป็นปกติมามากเหมือนตอนเราเป็นสาวๆอ่ะช่องคลอดเคยแห้งนะตกขาวเยอะอะไรต่างๆมันไม่มีแม้แต่ผิวพรรณเนี่ยเรากลับมามีความชุ่มชื้นจากที่ผิวแห้งเหมือนผิวแบบกระดาษทรายเลยใช่ดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลคือดีใจมากๆและหลังจากนั้นมาต้องก็ทานมาตลอดนะคะก่อนนอนก็คือ2 เม็ดเท่านั้นก่อนนอนก็มันช่วยปรับสมดุลจริงๆลองทานดูต้องเชื่อว่าปัญหาวัยทองเนี่ยเป็นปัญหาที่อย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีมันลุกลามไปถึงเป็นปัญหาครอบครัวนะคะ